เคครับตอนแรกเราพูดไปแล้วนะครับว่าในเรื่องของการคูณเศษส่วนพหุนามสิ่งที่นักเรียนจะต้องนำมาใช้นั่นก็คือ 1. การแยกตัวประกอบของพหุนาม 2. ทฤษฎีเรื่องเลขยกอะไรครับยกกำลังแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำเหมือนกับการคูณเศษส่วนของจำนวนจริงทั่วๆไปเข้าใจนะอ่ะสำหรับตอนนี้อีกตอนหนึ่งก็คือการหารการหารเศษส่วนพหุนามการหารเศษส่วนพหุนามหลักเกณฑ์เหมือนเดิมเลยครับถ้าเป็นการหารเศษส่วนพหุนามเหมือนกับการคูณเศษส่วนพหุนามครูยกประเด็นนี้นะถ้าครูให้เศษ A ส่วน B แล้วหารด้วยเศษ C ส่วน D ครูไม่ต้องบอกว่า A B C D เป็นอะไรนะเพราะเราบอกไปแล้วในเรื่องของการคูณเศษส่วนพหุอะไรครับพหุนามถ้า A เป็นจำนวนจริง B เป็นจำนวนจริง C เป็นจำนวนจริง D เป็นจำนวนจริงก็ได้แต่ถ้าเราพูดถึงในรูปของเศษส่วนพหุนามแสดงว่า A ก็ต้องเป็นพหุนาม B ก็ต้องเป็นพหุนามเข้าใจนะแล้วเขียนในรูปเศษอะไรครับเศษส่วนโอเคนะทั้ง C ทั้ง D ด้วยความหมายคืออะไร A ส่วน B เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกับตัวหารเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษเห็นไหมมันก็ไปเข้าหลักการคูณเศษส่วนพหุนามเข้าใจนะหรือเราจะเขียนว่าอย่างนี้ก็ได้ a คูณ d ส่วน b คูณ c หลักเกณฑ์เหมือนเดิมเลยเห็นไหมฮะอ่ะดูตัวอย่างเลยครับอ่ะดูตัวอย่างในเรื่องของการหารเศษส่วนพหุนามอ่ะครูให้ตัวนี้เลยตัวอย่างจงทำให้เป็นผลสำเร็จจงทำให้เป็นผลสำเร็จข้อที่หนึ่งอ่ะครูให้โจทย์ขึ้นมาว่าลบ m กำลังสามส่วนสองสอง n แล้วหารด้วยหารด้วย m กำลังสองส่วน n กำลังสองดูถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ได้แล้วครับตัวตั้งก็คือตัวหน้าเศษส่วนเนี้ยเหมือนเดิม m กำลัง3ส่วน 2n เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณเห็นไหมครับกับส่วนเป็นเศษกับเศษเป็นส่วนเห็นไหมนักเรียนมันก็เข้าไปเรื่องของการคูณเหมือนเดิมเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเธอก็ไปดูสิใช้ทฤษฎีเรื่องเลขยกอะไรยกกำลังก็ได้ใช่ไหมฐานเหมือนกันหารกันไหมครับหารกันใช่ไหมครับเอาเลขที่กำลังมาทำไมกันลบกันมันก็จะเหลือ m กำลัง1ถูกไหมครับ m กำลัง3ลบ2ก็เหลือ m กำลัง1ถูกไหมครับฐานเหมือนกันหารกันจับเลขที่กำลังมาลบกันเพราะนั้นตรงนี้จะเหลือลบ m กำลัง1ถูกไหมครับไม่งงนะดูต่อฐานเหมือนกันหารกันถูกไหมครับถูกไหมครับจับเลขชี้กำลังมาลบกันก็คูณด้วย n กำลัง1ถูกไหมถูกไหมครับ n กำลัง2ลบ n กำลัง1ไงก็เหลือ n กำลัง1ทันไหมแล้วส่วนมันจะเหลืออะไรตัวนี้2ถูกไหมครับงงไหมไม่งงนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้คือลบm n ส่วน2จบแต่ถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงนี้เราไปใช้ตัวนี้ก็ได้ดูนะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงนี้เราไปใช้ตัวนี้ก็ได้ลบ m กำลัง3หารด้วย 2n แล้วหารด้วย m กำลัง2ส่วน n กำลัง2ก็จะเท่ากับครูกระจายตัวนี้เลยลบ m กำลัง3เนี่ยครูกระจายเป็น m คูณ m คูณ m ส่วน 2n เปลี่ยนหารเป็นคูณได้อ้าวครูกระจายเลยนะครับกับเศษเป็นส่วนเห็นไหมกับส่วนเป็นเศษกับเศษเป็นส่วน
ทันไหมทันนะฮะก็จะได้อะไรเธอดู n ตัดเห็นไหม m ตัด m ตัดเห็นไหมฮะตัวเศษมันก็จะเหลือลบ m คูณ n มันก็ได้ลบ m n ตัวส่วนก็เหลือ2คำตอบออกเท่ากันเข้าใจไหมครับแต่อยากจะแนะนำว่าควรจะใช้ทฤษฎีเลขยกอะไรครับยกกำลังเพราะถ้าเกิดตรงนี้มันไม่ใช่กำลัง3แล้วมันกำลัง20 30เธอไม่จะตายกันตายเหรอใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นควรจะใช้ทฤษฎีเรื่องเลขยกอะไรครับยกกำลังโอเคนะเพราะฉะนั้นอ่ะดูอีกข้อหนึ่งข้อที่2ข้อที่2ข้อที่2ครูให้โจทย์ดูนะครับครูให้โจทย์ว่า a กำลัง2ลบ 4a แล้วก็บวก4ส่วน b กำลัง2หารด้วย 6a ลบ12ส่วน 4b นักเรียนดูตรงนี้เลยครับตัวเศษเหมือนเดิมนะฮะตัวเศษเหมือนเดิมตัวส่วนเขียนเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับส่วนเป็นเศษกับเศษเป็นส่วนเข้าเรื่องการคูณแล้วเมื่อกี้เราเรียนแล้วแยกตัวประกอบอะไรครับเห็นไหมเห็นโจทย์ปั๊บถึงแยกตัวประกอบเลยแยกพจน์หน้ากับพจน์อะไร a ถูกไหมครับแล้วมาแยกพจน์หลังพจน์หลังมันคือบวก4บวก4มันแยกได้ตั้งเยอะแยะถูกไหมคู่ไหนที่บวกกันแล้วเท่ากับพจน์กันคู่ล่างถูกไหมครับลบ2บวกลบ2ได้ลบ4เห็นไหมมันเท่ากับพจน์กลางไหมเท่าเพราะฉะนั้นเธอใส่เลยครับนี่คือการแยกตัวประกอบของเศษส่วนนี้ตัวล่างเธอจะเขียนเป็น b คูณ b ก็ได้ตรงนี้เหมือนเดิมดึงตัวร่วมถูกไหมตัวร่วมคือ6หารตัวนี้เหลือ a หารตัวนี้เหลือ2ทันไหมครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเธอดู a ลบ2ตัดทอนกันเห็นไหมครับ b กับ b ตัดไหมครับ c กับ6ตัดไหมครับเข้าใจยังเพราะฉะนั้นตัวเศษเหลืออะไร a ลบ2คูณกับ2ถูกไหมครับมันก็จะได้2คูณ a ลบ2ส่วนเหลือ b คูณกับอะไรครับ3ก็เป็น 3b นักเรียนจะตอบรูปนี้ก็ได้หรือจะตอบอีกรูปหนึ่งก็คือมันอยู่ในรูปทฤษฎีการแกะอะไรครับแกะเอา2เข้าไปคูณใช่ไหมครับก็จะได้เห็นไหมนักเรียนจะตอบตัวนี้ก็ได้หรือจะตอบตัวนี้ก็ได้นี่คือการหารเศษส่วนพหุนามมันก็คือการคูณเศษส่วนพหุนามนั่นเองเพราะฉะนั้นรูปร่างหรือเดิมแนวคิดก็ยังใช้เรื่องอะไรครับ1การแยกตัวประกอบของพหุนาม2ทฤษฎีเรื่องเลขยกกำลังและ3การทำให้เป็นเศษส่วนอย่างไรอย่างต่ำโอเคไหมครับเห็นไหมมันขึ้นอยู่กับโจทย์อ่ะอีกสักข้อเป็นข้อสุดท้ายนะครับในเรื่องของการหารเศษส่วนพหุนามอ่ะครูให้ข้อสุดท้ายอ่ะเป็นข้อที่4ใช่ไหมครับ9ลบเลข9นะครับ9ลบ a ลบ4ลบ 4a กำลัง2ส่วน t กำลังโทษทีนะครับตัวนี้ตัว t 9ลบ 4t กำลัง2ส่วน t กำลัง2บวก 6t บวก9แล้วหารด้วย 8t ลบ12ส่วน 2t กำลัง2บวก 5t แล้วก็ลบ3นะครับแล้วก็ลบ3อ่ะนักเรียนดูเลยครับต
ัวเศษครูเขียนเหมือนเดิมก่อนนะครับทำทีละขั้นตอนก่อน t กำลัง2บวก6 t บวก9แล้วเปลี่ยนหารเป็นคูณเลยครับกลับส่วนไปเป็นเศษแล้วกลับเศษมาเป็นส่วนหลังจากนั้นแยกตัวประกบถ้าดูตัวข้างบนผลต่างใช่ไหมใช่ไหมแต่ถามว่าเป็นผลต่างกำลังสองไหมดูผลต่างกำลังสองบอกว่าไงนะหน้าต้องยกกำลังสองหลังต้องยกกำลังสองใช่ไหมเธอก็มาดูสิ9ลบ 4t กำลัง2ทำหน้าให้เป็นกำลังสองได้ไหมครับได้คือ3กำลังอะไรครับแต่ตัวนี้ t มันกำลังสองแล้วแต่ตัวนี้ยังใช่ไหมครับเข้าใจยังเห็นไหมผลต่างกำลังสองหรือยังผลต่างกำลังสองแล้วมันก็คือหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเข้าใจหรือยังเธอก็มาใส่เลยหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังตัวส่วนเจออีกแล้วแยกพ้นหน้ากับพ้นอะไรครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ t บวก3คูณกับ t บวก3คล่องไหมแยกพ้นหน้ากับพ้นอะไรพดหลังพดหลังมันแยกได้3คูณ3ถูกไหมจับบวกกันมาได้ไรบวก6เข้าใจหรือยังแล้วคูณด้วยตัวเนี้ยก็ต้องแยกตัวประกอบแต่จะแยกเหมือนตัวนี้ไม่ได้แล้วเพราะทำไมสัมประสิทธิ์ของ t กำลัง2มันมากกว่า1แต่ตรงนี้มันเป็น1เพราะนั้นเธอจะไปแยกโดยใช้หลักเกณฑ์ตัวนี้ไม่ได้แล้วแยกยังไงดูครับ2 t กำลัง2บวก5 t ลบ3เขาเรียกว่าแยกตัวประกอบโดยการลงผิดลงถูกครับคือแยกพจน์หน้าครูแยกเป็น2กับ t เมื่อเอา2 t ไปคูณกับ t มันก็ต้องได้ t กำลัง2ถูกไหมเข้าใจนะแล้วมาแยกพจน์หลังเธอดูแยกพจน์หลังมันได้อะไรลบ1คูณกับ3ลบ3คูณกับ1ทันไหมมันจึงได้ลบ3ใช่ไหมครับเธอจับคู่ไหนสักคู่หนึ่งเอามาใส่สมมติว่าเอาคู่ใช้คู่แรกแล้วเธอต้องตรวจสอบให้ได้ว่ามันเท่าพจน์กลางไหมวิธีการตรวจสอบก็คือจับใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลใกล้คูณใกล้มันได้ลบทีไกลคูณไกลมันได้บวก6ทีให้นักเรียนจับมาบวกกันคำตอบได้5ทีเท่าพจน์กลางไหมครับเท่าอย่างนี้เขาเรียกว่าแยกตัวประกอบโดยลองผิดลองถูกจะไปใช้กรณีอย่างนี้ไม่ได้แล้วถ้ากรณีอย่างนี้สังเกตตรงไหนสัมประสิทธิ์ของทีกำลังสองต้องเป็น1เราแยกพจน์หน้ากับพจน์หลังแล้วพจน์หลังเนี่ยเราแยกออกมาเป็นคู่ดูว่าคู่ไหนที่บวกกันแล้วเท่ากับพจน์กลางจบแต่ถ้ากรณีอย่างนี้สัมประสิทธิ์ของตัวหน้าของ t กำลังสองมันไม่เป็น1มันมากกว่า1เพราะนั้นเธอก็ยังแยกเหมือนเดิมนั่นแหละคือแยกพจน์หน้ากับแยกพจน์อะไรครับพจน์หลังเพราะนั้นพจน์หน้าเนี่ยครูแยกได้เป็นอะไร2 t คูณกับ t ถูกไหมครูก็จับ2 t มาใส่ตรงนี้จับทีมาใส่วงเล็บนี้แล้วหลังจากนั้นเธอแยกพจน์หลังพจน์หลังแยกได้เป็นลบ1คูณกับ3มันก็ต้องได้ลบ3หรือลบ3คูณกับ1ก็ได้ลบ3ถูกไหมครับครูเอาคู่นี้ก่อนเอาลบ1มาใส่เอา3มาใส่แล้วทดสอบโดยการจับใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลใกล้คูณใกล้มันได้ลบทีไกลคูณไกลมันได้บวก6ทีจับมาบวกกันมันได้5อะไรครับ5ทีแสดงว่าเท่ากับพจน์อะไรครับพจน์กลางเข้าใจนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เธอก็ใส่ลงไปเลยก็วงเล็บ2 t ลบ1คูณกับ t บวก3ส่วนดึงตัวร่วมเลยครับเห็นอย่างนี้ปั๊บ
ตัวร่วมคืออะไร4 4มาหาร8เหลือ2ที 4ไปหาร12เหลือ3เห็นไหมครับตัดทอนเลยครับ2ทีบวก3ตัดกับทีบวก3มีอะไรครับทีบวกไอ้นี่3ทีบวก2เราสามารถทำตัวนี้กับตัวนี้ให้เท่ากันได้ไหมได้ใช่ไหมหรือทำตัวนี้กับตัวนี้ให้เท่ากันได้ใช่ไหมโดยการสลับไอ้นี่มัน3ทีลบ2ไอ้นี่มัน2ทีลบอะไรครับลบ3เธอจะไปตัดทอนได้ไหมไม่ได้มาดูต่อว่าทำยังไงคูณดึงตรงนี้ออกมาเลยนะเท่ากับ3ลบ2ทีคูณกับ3บวก2ทีแล้วส่วนเหลือทีบวก3แล้วไปคูณกับ 2t ลบ1แล้วส่วน4คูณกับ 2t ลบ3อ่ะเธอจะทำตัวนี้ให้เท่ากับตัวนี้หรือทำตัวนี้ให้เท่ากับตัวนี้ได้ทั้งนั้นครูทำแบบนี้แล้วกันครูทำตัวนี้ทันไหมให้เท่ากับตัวนี้โอเคนะเธอดูนะครูสลับที่คูณสลับที่ส่วนเหมือนเดิมคูณเศษเหมือนเดิมส่วนเหมือนเดิมเอาละครับดูต่อคูณดึงลบออกดูนะคูณดึงลบออกตรงนี้ก็จะเหลือ 2t ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายตรงกันข้ามแล้ว 3t บวก3บวก 2t ส่วน t บวก3คูณกับ2ส่วน2คูณ t ลบ1ส่วน4 2t ลบ3เห็นไหมตัดเข้าใจหรือยังแล้วตรงนี้ตัดทอนได้ตรงนี้เหลือ2ตรงนี้เหลือ1ตรงนี้ตัดทอนไม่ได้โทษทีขอโทษตัดไม่ได้ครับตัดไม่ได้นะเข้าใจนะเพราะว่ามันอยู่ในรูป2ทีลบอะไรครับลบ1เธอจะเอาไป2ตัดกับ4ได้ไหมไม่ได้นะฮะเพราะนั้นตรงนี้ตัดไม่ได้นะครับอ่ะโอเคครับครูเผลอไปนิดนึงอ่ะเท่ากับคำตอบมันก็จะเหลืออะไรครับ3บวก2ทีคูณกับ2ทีลบ1แล้วส่วนตรงนี้2ทีลบ1แล้วส่วนก็เหลือ4คูณทีบวก3นี่คือคำตอบทันไหมครับโอเคสรุปว่าในเรื่องของการหารเศษส่วนผู้นำมันก็คือเรื่องการคูณเองเพราะเราต้องไปใช้ทฤษฎีการหารเปลี่ยนหารเป็นคูณใช่ไหมกับส่วนเป็นเศษเศษเป็นส่วนมันก็เข้าไปสู่ในเรื่องของการคูณเศษส่วนผู้นำนั่นเองทั้งหมดนี้คือเรื่องการคูณเศษส่วนพหุนามและการหารเศษส่วนพหุนามขอย้ำว่านักเรียนจะต้องใช้ความรู้พื้นฐานเดิมที่นักเรียนเรียนมาแล้วจากชั้นม.1 ม.2 นะครับก็คือเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามและทฤษฎีเลขยกกำลังเข้าใจนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็จบไป2เรื่องคือการคูณเศษส่วนพหุนามและการหารเศษส่วนพหุนามในระดับชั้นม.3 สำหรับวันนี้โอเคครับเท่านี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย